การเสิร์ฟวันนี้ทั้ง2ทีมการลื่นไหลของแถวกรรมการเป็นไปได้ด้วยดีทั้งคู่เลยทานให้อร่อยนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับทีมสีแดงนะคะจัดจานอาหารได้น่ารับประทานทั้งข้าวผัดเครื่องแกงใต้นะทอดแล้วยังมีส้มโอทับทิมสยามอีกและทั้ง2อย่างทั้งข้าวหวานของเขาอยู่ในปริมาณที่พี่คิดว่าน่าจะอิ่มชิมกันนะครับร้านข้าวแกงของผมเองเนี่ยเมนูของเขานะครับเป็นปลากุ้งแล้วก็มีหมูปิ้งสุดท้ายนะครับปริมาณโปรตีนของเขาเนี่ยมากเพียงพอส่วนของหวานของเขานะครับก็ทำได้ตามจำนวนนั่นแสดงว่าเขาแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีครับไปถามมานะครับหลายๆคนเลยเนี่ยชอบสินเงินเพราะว่าอาหารจะค่อนข้างรสจัดแต่ถือว่ารสจัดที่กินแล้วจะอร่อยแต่ก็มีนะคะสำหรับคนที่ชอบสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าทีมสีแดงเนี่ยรสชาติกลมกล่อมกำลังดีแล้วก็ชอบตรงที่ความมีกุ้งทอดวางอยู่ด้านบนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่เราไปสัมภาษณ์ก็ยังเป็นแค่ส่วนน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าคนส่วนใหญ่ที่เราไม่ได้สัมภาษณ์ด้วยเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นยังไงบ้างตอนนี้ถึงเวลาที่พี่ๆคนขับรถบรรทุกทั้ง200กับ1คนจะต้องตัดสินว่าอาหารของทีมสีไหนจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วที่จะประกาศผลว่าทีมไหนที่สามารถทำอาหารได้ถูกปากพี่ๆคนขับรถบรรทุกมากที่สุดนะคะและทีมที่เป็นผู้ชนะก็คือทุกคนก็จับมือกันแล้วเฮ้ยเราจะได้หรือเปล่าเนาะยิ่งกว่าลุ้นทีมชาเลนจ์คราวที่แล้วอีกอย่างน้อยก็มั่นใจในรสชาติมันต้องอร่อยมั่นใจในทีมมากว่าวันนี้ทีมเราต้องชนะและเราจะไม่ไปเพชเชอร์เทสแล้วก็เงียบทำไมอ่ะทำไมไม่ประกาศสักทีพี่ป๊อกและแล้วโอ้โหรถสิบล้อขนาดเท่านี้รถที่มาส่งผลคะแนนน่ะมองเกือบไม่เห็นน่ะนี่คือผลตัดสินเหรอมาทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ค่ะมาทางนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ้าเอ้ามาไหมคะตอนแรกลุ้นว่าใครจะชนะตอนหลังลุ้นว่ากว่าจะมาถึงอ่ะดิ้นพลานกันแบบว่าโอ้โหกรุงเต้นเลยค่ะเฮ้ยสีน้ำเงินชนะจริงๆมันเป็นเพราะว่าลูกทีมทุกคนการชนะของทีมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกัปตันคนเดียวมันขึ้นอยู่กับทุกคนในทีมขอแสดงความยินดีด้วยนะคะHaley Konya, H Group.